องของภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างวันนี้ค่ะกรุงศรีฟินโนเวทนะคะทุ่มงบประมาณร่วมกับพันธมิตรกว่า100ล้านบาทค่ะมีการดึงเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะทำให้การทำธุรกิจในกลุ่มนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยในแซมตันสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทจำกัดได้ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะเปิดเผยข้อมูลร่วมกับบริษัทและพันธมิตรได้แก่บริษัททีเคียเอลไอดีจำกัดบริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประกันภัยในกลุ่มของบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัท THS Growth จำกัดในเครือเตียวโฮงสีลมกรุ๊ปซึ่งก็ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและสังหาริมทรัพย์ทุ่มเงินลงทุนกว่า100ล้านบาทจากเป้าระดมทุนรวมมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว320ล้านบาทของทางซีรีส์ B ในบริษัทบาเนียประเทศไทยค่ะโดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์นี้จะเป็นบริษัทที่มาร่วมกันกับบริษัทในเครือในการขยายความร่วมมือกันหลายๆโครงการหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเรื่องของพฤติกรรมลูกค้าแล้วก็ด้านที่อยู่อาศัยเชิงลึกด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งก็จะทำให้ธนาคารสามารถต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมการประมาณการมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้และข้อมูลชุดนี้แหละค่ะจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสินเชื่อบ้านของกรุงศรีให้มีความคล่องตัวสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการบริการลูกค้าของธนาคารทุกวันนี้เนี่ย AI ถูกดึงมาใช้ในหลายภาคส่วนในธุรกิจแล้วก็ล่าสุดวงการอสังหาริมทรัพย์บอกว่าถ้าได้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลแน่นอนจะเป็นประโยชน์ทั้งกับบรรดาของลูกค้าและที่สำคัญกับองค์กรด้วยนะคะ